เฉลิมใช่ไหมครับกราบคุณเฉลิมจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณเฉลิมมีเรื่องปรึกษาอะไรยังไงครับคืออย่างนี้ครับเมื่อก่อนนี้มันก็นานแล้วเกือบ10ปีแล้วนะครับผมได้กู้เงินธ.ก.ส.มาเป็นทําทุนการค้า3คนค้ำประกันกันครับครับแต่ทีนี้ในกอในคอเนี่ย3คนเนี่ยในกอก็ได้ขอก็คือผมกับเพื่อนผมอีกคนนึงน่ะเขาส่งกันหมดแล้วเหลือในคออีกคนนึงที่ยังไม่ส่งครับวันหนึ่งเขาไปคุยกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาขอต่อสัญญา10ปีเจ้าหน้าที่ก็มาบอกกับผมว่าต่อให้เขาไหมผมบอกเขาไม่ต่อให้ผมเซ็นผมก็ไม่ได้เซ็นทั้งสองคนทั้งในกรในขอเขาไม่เซ็นแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ไปยังไงเขาก็มาอยู่สักประมาณเดือนนึงเสร็จเขาก็มาบอกผมว่าเขาต่อสัญญาแล้วนะ10ปีผมก็บอกอ้าวยังงั้นไปต่อได้ยังไงในเมื่อผมไม่เซ็นอ่ะครับเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ไปทำมาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วผมบอกกันทั้งนั้นผมไปแจ้งความแต่อย่างนี้ผมถือว่าผมไม่ได้เซ็นแล้วคุณทำโดยพนักงานผมก็บอกเขาอย่างนั้นเขาก็บอกว่าไม่จะไปแจ้งหรอกเดี๋ยวหนูไปเคลียร์เขาเองคุณพี่ก็สองคนก็หมดภาระไปแล้วเพราะใช้หนี้หมดแล้วผมก็ว่างั้นผมก็โอเคผมก็เอาใช่ไหมก็แล้วไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะแต่อยู่ๆมาอีกวันนึงเขาก็มาหนังสือมาทวงมาว่าให้ไปคุยเรื่องนี้ผมก็ไปคุยกับเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรอีกแหละนึงเดี๋ยวหนูไปเคลียร์เขาเองแต่ว่าพอมาได้อีกเดือนนึงเขาเกิดขายบ้านคือมาหลังบ้านที่เขาอยู่เขาขายได้ค่า700,000ผมก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ว่าไปเก็บเงินได้แล้วนะเขายังโอนเงินอีก2วันเนี่ยราคา700,000บาทเขาก็บอกค่าเดี๋ยวหนูไปจัดการเองเนี่ยนะมันก็เลิกกันไปตั้งนานแล้วเงียบไปตั้งเกือบ10ปีแล้วอยู่ๆนี่เมื่อ2-3วันในคอมาบอกผมว่าในคอมาบอกผมว่าในเจ้าหน้าที่ธนาคารเขามาเรียกไปให้ไปเคลียร์เงินที่ทำประกันกันไว้ผมก็เลยอยากจะถามพี่ว่าในกรณีนี้เรามีต้องทำยังไงบ้างคือที่ผ่านมานะเขาหลอกคุณมาทั้งหมดอ่ะถ้าที่ฟังดูนะหลอกว่าเคลียร์แล้วหลอกว่าต่ออายุแล้วค้ำประกันนะซึ่งเดิมเนี่ยต้องได้รับความเห็นชอบจากคนค้ำใช่ไหมธ.ก.ส.ว่าอย่างนั้นใช่ไหมอยู่ๆก็บอกว่าเอาเขาไปต่อมาแล้วนะครับแล้วก็พูดเอาเองคนเดียวแล้วก็ต่อมาเขาก็มาขายบ้านไปในขณะที่เขายังติดหนี้ธ.ก.ส.อยู่ใช่หรือเปล่าครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาติดหนี้ธ.ก.ส.มาหลายปีแล้วตอนนี้ธ.ก.ส.จะมาทวงหนี้กับคนค้ำหรือเปล่าครับไม่ทราบครับตอนนี้เขาให้ไปเคลียร์ให้ไปคุยกับเขาครับผมก็ยังไม่รู้เขามาทวงหรือว่าเขาจะให้ผมไปทำยังไงนะครับใครบอกให้มาไปคุยกับใครครับในกอนะครับเพื่อนผมนะครับที่เป็นที่ว่าใช้นี่หมดด้วยกันนี่นะครับเขามีหนังสือแจ้งมาที่เขาจะไม่ได้แจ้งมาที่ผมหรอกเขาก็เลยมาบอกผมว่าใครแจ้งมาครับใครธนาคารแจ้งมาให้ไปคุยก็คุณเฉลิมครับครับผมธ.ก.ส.ก็จะมีลักษณะอย่างนี้ครับก็คือกู้กันเป็นกลุ่มนะครับกู้โดยใช้หลักทรัพย์จำนองการกู้นะถ้าเรามีทรัพย์เองเราก็ไปจำนองเอาเงินมาก็ไม่ยุ่งกับใครครับแต่ถ้าเราไม่มีทรัพย์ไปจำนองก็อาศัยไปเข้ากลุ่มมีป๋องมีพี่ครับมีน้องขวัญสามคนนะพี่กู้ป๋องกับขวัญค้ำขวัญกู้พี่หนอมกับป๋องค้ำผมกู้ขวัญกับหนอมค้ำอ๋อผัดกันแบบนี้ทีนี้ถ้าเราทุกคนทั้ง3คนเนี่ยต่างชำระหนี้กันไปก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาใช่ครับแต่ถ้าเมื่อใดคนใดคนหนึ่งไม่ค้ำไม่จ่ายอีก2คนลำบากต้องรับจ่ายต้องรับจ่ายครับเพราะพี่เหลิมถ้าเขาไม่จ่ายนะพี่ก็2คนก็ต้องรับจ่ายครับรีบไปคุยกับธ.ก.ส.เสียในกรณีนี้ที่เจ้าที่เขาบอกเขาไม่มีปัญหาเขาไปเคลียร์กันเองอย่างเงี้ยเราผิดด้วยเหรอครับเพราะว่าเราไม่ได้เซ็นให้เขาเซ็นไม่เซ็นเนี่ยมันเป็นหนี้ค้ำประกันอยู่เดิมอยู่แล้วครับยังไงก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ครับครับผมเพราะว่าตั้งแต่เขากู้เขายังไม่ชำระหนี้ธ.ก.ส.ไงครับพี่ใช่รู้สึกรับมากจะรับค้างอยู่ใช่พี่ไปติดต่อกับธ.ก.ส.ด่วนเลยนะชวนเพื่อนอีกคนไปติดต่อธ.ก.ส.นะครับทราบว่าลูกหนี้รายนี้เขาขายบ้านนะครับเพราะงั้นให้ธ.ก.ส.เนี่ยเข้าใจว่าธ.ก.ส.ทวงหนี้แต่ไม่ได้ทวงมาที่คุณทวงไปคนค้ำอีกคนนึงครับแล้วก็ให้ไปคุยกันก็รีบติดต่อธ.ก.ส.สาขาไหนครับสาขาบุรีรัมย์นี่นะครับสาขาเมืองบุรีรัมย์ก็รีบไปติดต่อเลยนะครับแล้วก็ขอให้ธ.ก.ส.เนี่ยทวงหนี้จากผู้กู้ก่อน
ที่เขาขายบ้านไปนะครับและถ้าเขาไม่ใช้นะถ้าเขาไม่ใช้นะเราก็ต้องใช้แทนเขาเสร็จแล้วเราก็ไปฟ้องเขาอีกทีหนึ่งเพื่อเอาทรัพย์คืนที่เราจ่ายแทนไปอ่ะเออครับใช่ครับคนค้ำปฏิเสธไม่ได้ครับอีกเรื่องหนึ่งมีอยู่ว่าฟ้องศาลแล้วศาลสั่งให้ใช้หนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าเขาไม่ใช้มาเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบแล้วเขาบอกว่าเป็นบุคคลล้มละลายแล้วแล้วก็ตอนนี้เขาก็ยังนอนติดเตียงอยู่เขาก็ว่าอย่างนั้นนะไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเงินที่ศาลสั่งมาแล้วเนี่ยมันมีการหมดสัญญาไหมหรือว่าไม่หมดสัญญาครับลูกหนี้เป็นบุคคลล้มละลายไปแล้วใช่ไหมครับผมถ้าล้มละลายแล้วเขาก็ต้องมีคณะกรรมการดูแลทรัพย์สินนะนะเขาก็ต้องยึดไปทั้งหมดแล้วเข้าใจว่าคงจะมีหนี้หลายก้อนนะนะครับแล้วเขาก็ไปเฉลี่ยทรัพย์เราเป็นคนหนึ่งถ้าเราเป็นลูกหนี้เราเป็นเจ้าหนี้เขาคนหนึ่งเขาก็ได้รับการเฉลี่ยทรัพย์ด้วยนะครับก่อนหลังก็ดูตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดนี่หนึ่งกับสองถ้าเขาไม่มีทรัพย์ให้ชำระก็ไปเอาอะไรเขาไม่ได้ครับเขาก็เป็นบุคคลล้มละลายครบ3ปีก็พ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายก็ไปอะไรเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่มีทรัพย์อะไรถ้าเขาไม่มีทรัพย์อะไรก็เอาอะไรไม่ได้ครับมันเป็นทางแพ่งอะครับแพ่งอะชดใช้อย่างเดียวเกี่ยวกับลูกๆเขาไหมครับเกี่ยวกับลูกๆไหมเป็นเรื่องส่วนตัวเขาครับลูกเขาไม่เกี่ยวเว้นแต่ว่าเขายักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปให้กับลูกเดี๋ยวเขาก็ไปสืบกลับมาหมดนะครับทีนี้เกี่ยวกับลูกเขาเนี่ยเขาไม่เกี่ยวครับลูกเขาไม่เกี่ยวเป็นการกระทำของใครถ้าจะเข้าข่ายความผิดอยู่บ้างก็เขาแอบย้ายถ่ายเทโอนทรัพย์สินไปให้ลูกเขาถ้าสืบทรัพย์ได้อย่างนั้นเราก็ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่บังคับคดีอะครับที่เขาดูแลเรื่องทรัพย์สินของคนที่ถูกฟ้องล้มละลายเนี่ยตอนนี้ก็กี่ปีแล้วที่เขาล้มอะก็หลายปีแล้วครับเกือบ10ปีแล้ว10กว่าปีถ้าหลายปีแล้วมันพ้นจากการเป็นบุคคลล้มละลายไปแล้วครับไม่มีทรัพย์ไม่ยึดแล้วแสดงว่าเห็นเขาบอกว่าเห็นผมก็มาไปถามเขาเห็นเขาบอกว่าล้มละลายนี่เดี๋ยวนี้มีกำหนด3ปีถ้า3ปียังไม่ใช้นี่เขาก็ต้องไปฟ้องต่ออีกเขาว่าให้ไปทำต่ออีกเพราะว่ามันไอ้ที่ศาลสั่งแล้วมันไม่ล้มละลายมันไม่ยกเลิกเขาว่างั้นผมไม่รู้ว่าจริงหรือใช่ประกาศใดไม่จริงอะครับใช่ไหมครับคุณเป็นเจ้าหนี้เขารายหนึ่งใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณไม่ได้รับการติดต่อจากบังคับคดีเหรอในการที่ว่าไปรับการเฉลี่ยทรัพย์หรือว่าไม่มีทรัพย์อะไรให้คุณเลยไม่มีครับเพราะว่าเขาไปตรวจสอบแล้วเขาล้มละลายไปแล้วครับถ้าเขาไม่มีทรัพย์ก็ถ้าไม่มีทรัพย์ก็จบครับจบไม่มีทรัพย์อะไรก็จบครับจบเพราะว่าพอ3ปีเขาก็ถูกลงโทษด้วยการเป็นสภาพบุคคลเขาก็ล้มไปแล้วครับพ้น3ปีก็กลับมาเป็นบุคคลก็คือไม่ต้องใช้นี่ต่อไปใช่ไหมฮะใช่ครับเมื่อก็ไม่มีทรัพย์มาชำระหนี้แล้วครับแสดงว่าสัญญาที่ศาลสั่งนี่ก็คือไม่ก็หมดไปด้วยถูกต้องไหมใช่ครับทีนี้เดี๋ยวนะถ้าหลังจากการเป็นบุคคลล้มละลายแล้วเนี่ยนะครับจริงๆคุณลองติดต่อบังคับคดีจังหวัดเขาก่อนเพราะว่าเขาจะต้องเป็นคนดูแลเรื่องนี้อยู่มันกี่ปีแล้วนะคุณบอกจำนวนปีให้ครบได้ตรงสิ10ปียังตั้งแต่ปี2545นะครับ10กว่าปีแล้วครับโอ้โหเลิกคุยครับสวัสดีครับ